ับบิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็นะกับบรรยากาศนะบรรยากาศในงานที่เรานับว่าเป็นหนึ่งในงานที่สำคัญงานหนึ่งของมุสลิมเรานะครับเพราะว่าเป็นเหมือนกับเป็นงานต้อนรับวันอีดของเรานะครับว่าเรากำลังจะเตรียมตัวในการเข้าสู่วันอีดพี่น้องฮะถึงแม้ว่าปีนี้นะครับถึงแม้ว่าปีนี้เนี่ยวันอีดอัลฮาของเราก็อาจจะมีการไม่ตรงกันนิดนึงแต่ว่าความสุขก็คงยังมีอยู่อยากจะฝากพี่น้องนิดเดียวนะฮะพี่น้องเวลาที่อีดไม่ตรงกันเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้นะเวลาอีดไม่ตรงกันเนี่ยพี่น้องพยายามให้มีผู้นำคนเดียวในวงหนึ่งหมายความว่าในครอบครัวหนึ่งในกำปงหนึ่งในหมู่บ้านหนึ่งหรือว่าในรู้ว่าองค์กรหนึ่งนะมีผู้นำคนเดียวแล้วสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็จะเบาลงถ้าเราอยู่ในครอบครัวของเราเนี่ยเราก็ออกอีดให้อยู่ในวันเดียวกับที่หัวหน้าครอบครัวของเราเป็นคนที่ออกนะความขัดแย้งให้มันอยู่ในวงการของนักวิชาการให้มีการถกประเด็นนี้กันนะแต่อยากบอกพี่น้องว่าทั้งสองทัศนะที่เราได้เห็นกันอยู่นั้นมีหลักฐานยืนยันกันทั้งคู่นะและเป็นหลักฐานที่ค่อนข้างจะแข็งทั้งคู่แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นของเรานะเพียงแค่มาแจ้งข่าวกับพี่น้องเฉยประเด็นของเราในวันนี้ก็คือเรื่องของนะฮะการสมรสการเท่าเทียมสิ่งแรกเลยเนี่ยบอกกับพี่น้องก่อนว่าอิสลามเราส่งเสริมการแต่งงานนะฮะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกพวกเราว่าฟังกิฮูมาตอบะละกุมมินันนิซาพวกเจ้าทั้งหลายจงแต่งงานนะจงแต่งงานกับบรรดาสตรีที่พวกเจ้ามีความรู้สึกดีกับพวกนางมัสนาวะสุลาสวะรุบะนะไม่ว่าจะเป็น2คน3คน4คนหรือว่าถ้าหากว่าเรากลัวว่าจะให้ความยุติธรรมไม่ได้เนี่ยเฟนคิฟตุมอัลลาตะอดิลูฟาวาฮิดะก็ให้แต่งงานกับสตรีเพียงแค่คนเดียวเพราะนั้นเดิมของอิสลามเราเนี่ยอิสลามเราส่งเสริมการแต่งงานส่งเสริมการนิกะแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเราว่ายามะชะรัชชะบับมันอิสตะฏออะมินกุมุลบาอะฟันยะตะซาวัจโอ้บรรดาวัยรุ่นบรรดาหนุ่มสาวทั้งหลายใครที่สามารถที่จะแต่งงานได้เนี่ยใครที่มีความสามารถที่จะแต่งงานกันได้เนี่ยให้ทำการแต่งงานซะอิสลามเราส่งเสริมอย่างมากนะพี่น้องในเรื่องการแต่งงานในหะดีษบทนี้หรือว่าอายะห์นี้เนี่ยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่าใครที่มีความสามารถให้ทำการแต่งงานเนี่ยหลายๆคนเข้าใจไปว่าความสามารถตรงนี้เนี่ยเป็นความสามารถทางด้านทรัพย์สินเงินทองแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพี่น้องครับไม่ใช่ความสามารถทางด้านทรัพย์สินเงินทองนะแต่เป็นความสามารถทางด้านร่างกายความพร้อมทางร่างกายส่วนเรื่องทรัพย์สินเงินทองเนี่ยอิสลามเราไม่เคยวางเงื่อนไขว่าเราจะต้องมีทรัพย์สมบัติก่อนแล้วเราค่อยแต่งงานหรือว่าเราจะต้องมีความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างก่อนแล้วเราค่อยแต่งงานตรงกันข้ามนะพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาที่มีจะทำการแต่งงานเนี่ยท่านนบีจะถามผู้ชายว่ามีอะไรบ้างนะแล้วเวลาที่ผู้ชายบอกว่ามีสิ่งนี้ท่านนบีก็กลับไปถามผู้หญิงถามสตรีว่าแล้วนางพอใจในสิ่งที่เขามีจะให้เป็นมหัตไหมถ้าผู้หญิงพอใจก็ให้จัดให้มีการแต่งงานกันนะเพราะฉะนั้นครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการถามผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยที่กำลังจะมีความต้องการในการแต่งงานกับสตรีคนหนึ่งถามว่าเขามีอะไรบ้างชายนั้นบอกว่าไม่มีท่านนบีถามจนกระทั่งเขาบอกว่าไม่มีอะไรเลยแล้วท่านนบีก็บอกกับชายคนนั้นว่าอินตามิสวะลาคอตะมันมินฮะดีษให้ไปหาเอาไปหาแม้กระทั่งจะเป็นเพียงแค่แหวนที่ทำมาจากเหล็กก็ตามแล้วชายคนนั้นเข้าไปหาพี่น้องตรงนี้บ่งบอกให้เรารู้ว่าอะไรฮะบ่งบอกให้เรารู้ว่าในวันนั้นเนี่ยชายคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยแสดงว่าความพร้อมไม่มีเลยแต่ท่านนบีก็ยังบอกให้ชายคนนี้ว่าไปหาแม้กระทั่งจะมีแค่แหวนที่ทำมาจากเหล็กเนี่ยก็ไปหามาเพื่อเป็นมะฮัรในการที่จะแต่งงานกับสตรีที่เขามีความต้องการ
อีกอายะห์หนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราไว้ในเวลาที่พระองค์ได้พูดถึงเรื่องของการแต่งงานเนี่ยและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้บอกว่าอียะกูนูฟุกรอยุกนิฮิมุลลอฮุมินฟัดลิหากพวกเขาทั้งหลายได้มีความเป็นคนที่มีความยากจนเนี่ยหมายความว่าเวลาที่เขาจะแต่งงานและเขาเป็นคนที่มีความยากจนเนี่ยยุกนิฮิมุลลอฮุมินฟัดลิอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้เขามั่งมีจากความโปรดปรานของพระองค์ตรงนี้หมายความว่าไงฮะตรงนี้ให้เราเข้าใจง่ายๆว่าพระองค์ได้บอกว่าหากว่าคนที่จะแต่งงานเนี่ยเป็นคนยากจนอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้เขามั่งมีจะให้เขาร่ํารวยด้วยความโปรดปรานแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าความร่ํารวยเนี่ยหรือว่าความพร้อมเนี่ยมันจะมาหลังการแต่งงานไม่ได้มาก่อนการแต่งงานไม่ได้มาพร้อมการแต่งงานแล้วไม่ใช่ว่ารอให้ผู้ชายมีพร้อมแล้วค่อยแต่งงานอีกประการหนึ่งพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกกับเราในการที่เราจะเลือกสตรีในการแต่งงานนะท่านนบีบอกกับผู้ชายว่าตรงกับคนมะรอะห์ลิอัรบะอ์ผู้หญิงเนี่ยจะถูกแต่งงานด้วยกับ4ประการด้วยกันแต่เวลาท่านนบีได้กล่าวถึงผู้ชายเนี่ยท่านนบีบอกเอาไว้แค่2ประการมาดูว่า4ประการของผู้หญิงเนี่ยมีอะไรแล้ว2ประการของผู้ชายเนี่ยมีอะไรบ้างท่านนบีได้บอกกับคนที่อยากจะเลือกสตรีในการแต่งงานนะท่านนบีได้บอกว่าตรงกับคนมะรอะห์ลิอัรบะอ์ผู้หญิงเนี่ยจะถูกแต่งงานด้วยกับ4ประการด้วยกันหมายความว่าให้เราดู4ข้อนี้ว่าสตรีเนี่ยมี4ข้อนี้มั้ยท่านนบีว่าลิจามาลิฮาด้วยกับให้ดูในเรื่องของความสวยของนางลิมาลิฮาให้ดูเรื่องทรัพย์สมบัติของนางดูทรัพย์สมบัติในพี่น้องครับไม่ได้หมายความว่าให้เราดูว่าผู้หญิงคนนี้รวยแค่ไหนอย่างเดียวนะแต่ให้เราดูว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเรื่องของสภาพการเงินของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรเขามีหนี้สินไหมเขามีความบกพร่องไหมแล้วเราพร้อมในการที่จะเข้าไปซัพพอร์ตเขาเข้าไปดูแลเขาตรงนั้นไหมลิฮาซาบีฮาแล้วดูเรื่องของวงตระกูลของนางเกียรติยศของนางว่านางมาจากตระกูลไหนที่เราจะแต่งงานกับนางได้วะลีดีนิฮาแล้วก็ให้ดูเรื่องศาสนาของนางฟัดบิดาติดดีนแล้วก็ให้เลือกนางด้วยกับอะไรฮะด้วยกับผู้หญิงที่มีศาสนาตาดิบัตยานักมือจะได้ไม่คุกฝุ่นหมายความว่าถ้าหากว่าเราเลือกผู้หญิงด้วยกับการตัดสินกับศาสนาแล้วเนี่ยมือเราจะไม่ต้องคุกฝุ่นพี่น้องได้อะไรจากตรงนี้ฮะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้เนี่ยให้เราได้รู้ว่าเวลาเราอยากจะดูผู้หญิงเนี่ยให้เราเลือกอะไรก่อนฮะบางคนบอกกับเราว่าให้เลือกศาสนาก่อนเลยตรงนี้เนี่ยบรรดานักวิชาการได้บอกนะว่าแม้ท่านอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลได้บอกไว้ว่าเวลาที่เราจะเลือกสตรีเนี่ยให้เราดูที่ความสวยของนางก่อนแล้วเราก็ดูที่ทรัพย์สินเงินทองของนางก่อนแล้วเราก็ดูที่เกียรติยศของนางก่อนแล้วค่อยดูเรื่องศาสนาจึงเป็นการเรียงลำดับตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราไว้ว่าเอาศาสนาเนี่ยเอาไว้สุดท้ายเลยไม่ใช่ว่าเราศาสนาสุดท้ายแล้วเราจะไม่เอาเรื่องศาสนานะแต่ว่าให้เอาศาสนาเนี่ยเป็นตัวตัดสินเวลาที่เราดูว่านางสวยงามนางมีความสวยนางมีความรวยนางมีเกียรติยศศักดิ์ศรีแต่ให้ดูข้อสุดท้ายเป็นตัวตัดสินว่าถ้าหากว่าศาสนาไม่ดีเนี่ยให้รวยแค่ไหนให้สวยแค่ไหนเราก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นตัวอื่นเนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวประกอบแต่ตัวตัดสินเนี่ยท่านนบีได้บอกว่าฟัดบิดาติดดีนให้ทำการเลือกเฟ้นให้ทำการคัดเลือกด้วยกับการมองศาสนาของนางทาริบัตยาดักมือเราจะได้ไม่ต้องไปทำการมือเราจะได้ไม่ต้องไปคุกฝุ่นแล้วเราก็จะได้สิ่งที่ดีงามแต่ตรงกันข้ามนะพี่น้องคนคนหนึ่งถ้าหากว่าเลือกสตรีด้วยกับการใช้ศาสนาเป็นตัวหลักเป็นประการแรกใช่เป็นตัวหลักนะใช้ศาสนาเป็นประการแรกเลยแล้วเขาก็พอเวลาเลือกดูศาสนาแล้วผู้หญิงคนนี้มีศาสนาดีมากแล้วกลับไปดูความสวยกลับไปดูเรื่องของทรัพย์สมบัติพอเวลาไปดูความสวยของนางแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้ไม่สวยแต่มีศาสนาไปแล้วแสดงว่าอะไรฮะนักวิชาการได้บอกเราว่าแสดงว่าพอเวลาที่เราดูเรื่องศาสนาของนางแล้วเราพอใจเรื่องศาสนาแล้วเราไปดูความสวยของนางเนี่ยเราปฏิเสธนางเนี่ยแสดงว่าอะไรฮะเราปฏิเสธนางทั้งที่นางมีศาสนาแต่ดันปฏิเสธเพราะว่านางเป็นคนที่ไม่สวยแต่ให้ดูสิ่งอื่นก่อนพี่น้องแล้วเอาเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นตัวตัดสินเป็นตัวจัดการว่าเราจะเลือกสตรีด้วยกับเรื่องศาสนาเป็นหลักใครที่มีความสามารถในการที่จะได้ครบทั้ง4ประการ
เราบอกอัลฮัมดุลิลละห์อัลเลาะห์ตะอาลาให้เป็นนิอมะห์เป็นนิอมะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้กับเราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ในหะดีษนะว่าฮุบบิบะอิลัยยะอัตติบวันนิซาในเรื่องดุนยาเนี่ยสิ่งที่ทำให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รักเนี่ยก็คือเรื่องของน้ำหอมแล้วก็เรื่องของสตรีวะจูอิลัตกุรอตุอัยนีฟิศศอลาห์แล้วสิ่งที่ทำให้ฉันมีความชื่นตาชื่นใจเนี่ยก็คือในตอนที่ฉันได้ทำการละหมาดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกถามจากบรรดาซอฮาบะห์ถูกถามว่าอัยยินนัสอะฮับบุอิลัยว่าท่านนบีเนี่ยรักใครมากที่สุดคนถามต้องการอะไรนะพี่น้องคนถามต้องการที่จะรู้ว่าท่านนบีรักใครมากรักบรรดาซอฮาบะห์คนไหนมากที่สุดต้องการจะรู้ผู้ชายแต่คำตอบคืออะไรฮะคำตอบจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เขาได้ก็คือท่านนบีบอกว่าอาอิชะห์ท่านนบีว่าฉันรักอาอิชะห์มากที่สุดดูความกล้านะพี่น้องวันนี้ถ้าหากว่าพวกเราใครสักคนนึงเนี่ยมีคนถามเราว่าเรารักใครมากที่สุดเราชอบใครมากที่สุดหลายๆคนอาจจะอายเวลาที่จะบอกว่าฉันรักภรรยาของฉันรักภรรยาฉันคนนั้นภรรยาฉันคนนี้เพราะอะไรฮะกลัวคนจะบอกว่าชีวิตอยู่กับผู้หญิงเหรอชอบผู้หญิงเหรอแต่ท่านนบีเนี่ยนบีแห่งประชาชาติคนที่เป็นแบบอย่างของเราเนี่ยกล้าที่จะบอกว่าท่านนบีรักท่านหญิงอาอิชะห์คนที่อยากจะรู้ก็เลยถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อว่ามีนัดริจาลและผู้ชายล่ะท่านนบีรักใครมากที่สุดท่านนบีก็บอกว่าอบูฮาพ่อของนางคือพ่อของอาอิชะห์ก็คือท่านอับบักอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันพี่น้องฮะนี่คือสิ่งที่เราได้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่เราได้จากธรรมชาติของมนุษย์ในการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอินนาคอละกนากุมมินดะกะริวะอุนซาวะจะอัลนากุมชุอูบาวะกะบาอิลาลิตะอารอฟแท้จริงเราได้สร้างพวกเจ้ามาจากผู้ชายและก็ผู้หญิงวะจะอัลนากุมชุอูบาวะกะบาอิลาลิตะอารอฟและเราได้ทำให้พวกเจ้าเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นเผ่าเพื่ออะไรฮะเพื่อให้พวกเจ้าทั้งหลายได้ทำการมีการทำความรู้จักกันและพระองค์ได้บอกว่าอินนักรอมากุมอินดัลลอยอัสกอกุมแท้จริงคนที่มีเกียรติยิ่งหน้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือคนที่เป็นคนที่มีความยำเกรงยิ่งนี่คือระเบียบที่อิสลามได้จัดมาพี่น้องทั้งหลายเราจะมองดูเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอิสลามเนี่ยคือศาสนาที่มองภาพรวมคือมองสังคมไม่ได้มองการความเป็นอยู่ของคนเพียงแค่คนเดียวหรือว่า2คนเพราะฉะนั้นการแต่งงานของสตรีเนี่ยจึงไม่ใช่การที่ผู้หญิงคนนึงพอเวลาที่อยากแต่งงานกับใครแล้วก็แต่งเลยจึงไม่ใช่การที่บรรดาสตรีคนนึงอยากจะไปอยู่กับใครแล้วก็เข้าไปอยู่เลยแต่อิสลามเอาใจใส่กับความเรียบร้อยของสังคมจึงทำให้ผู้หญิงเนี่ยสตรีผู้ที่มีความอ่อนแอเนี่ยนะอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงความอ่อนแอของผู้หญิงนะพี่น้องพระองค์ได้บอกว่าอาวะมัยยุนัชชะอูฟิลฮิลยะวะฮุวะฟิลคิซามไกรุมูบีนหรือว่าใครที่เติบโตมาบนความนะบนความฮิลยะบนเครื่องประดับวะฮุวะฟิลคิซามไกรุมูบีนพวกนางเนี่ยในเรื่องของการถกเถียงเนี่ยนางไม่ได้มีความชัดเจนอะไรเลยอายะนี้เนี่ยเพียงอายะเดียวเนี่ยนะพี่น้องถ้าหากว่าเราเอามาใช้ในการใช้ชีวิตคู่เราเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตเราเนี่ยเราจะทำให้เรารู้ได้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับเราว่าผู้หญิงเนี่ยถูกเติบโตมากับความสวยงามแล้วเวลาในเรื่องการถกเถียงเนี่ยผู้หญิงจะไม่มีความชัดเจนนี่คือธรรมชาติที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างผู้หญิงมาและธรรมชาติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราเวลาที่เรารู้แบบนี้เนี่ยทำให้เราได้อะไรฮะสิ่งที่เราได้ขึ้นมาก็คือเวลาที่เราถกเถียงกับผู้หญิงเวลาที่เราเถียงกับสตรีเนี่ยอย่าเอาเป็นเอาตายพี่น้องอย่าไปเอาชนะกันจนกระทั่งว่าต้องให้นางสยบภายใต้ความต้องการของฉันให้ได้แต่ให้เรารู้ว่าเวลาเถียงนางไม่ชัดเจนเพราะเวลาเถียงนางไม่ชัดเจนแสดงว่าเราควรเถียงด้วยไหมฮะไม่ควรไปเถียงด้วยอะไรมากมายแต่ให้นางแสดงความต้องการของนางไปแล้วเราก็จะรู้ว่าบรรดาสตรีเนี่ยสุดท้ายแล้วนางก็จะยอมสยบในสิ่งที่เราต้องการแต่ถ้าเราเถียงด้วยเนี่ยแสดงว่าเรากำลังเอาตัวของเราเนี่ยไปเถียงกับคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีความชัดเจนในการถกเถียงเราจะเห็นหลายๆคนนะผู้ชายที่เป็นคนหัวหน้าครอบครัวที่มีความสำเร็จในการดูแลครอบครัวเนี่ยจะไม่ใช่คนที่เถียงกับภรรยาจะเป็นคนที่มีความสุขุมมีความรอบคอบ
มีการใช้คำพูดอย่างประหยัดอีกประการหนึ่งที่เรามาใช้ในการใช้ชีวิตคู่เนี่ยสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราไว้นะว่าคุลิกะติลมัรอะห์มินฎิลาผู้หญิงเนี่ยถูกสร้างมาจากซี่โครงอันนี้คือสิ่งที่ท่านนบีบอกกับเราไว้นะพี่น้องท่านนบีที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวะมายันติกุอานิลฮาวาอินฮุวะอิลลาวะห์ยูยูฮาท่านนบีเนี่ยจะไม่พูดมาจากอารมณ์ไฟต่ำแต่สิ่งที่ท่านนบีแปลงวาจาออกมาเนี่ยอินฮุวะอิลลาวะห์ยูยูฮามันคือวะฮีที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ลงวะฮีมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้บอกกับเราไว้ว่าคูลิกอติลมะรอะห์มินฎิลาผู้หญิงถูกสร้างมาจากซี่โครงก็คืออะไรฮะการที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างพระนางฮาวะเนี่ยสร้างมาจากนบีอาดัมจากซี่โครงของอาดัมถูกสร้างมาจากซี่โครงของผู้ชายวะอินนะอะวะจัดดิลอะลาแล้วซี่โครงที่งอที่สุดเนี่ยก็คือซี่โครงซี่บนสุดท่านนบีบอกกับเราไว้ว่าผู้หญิงถูกสร้างมาจากซี่โครงที่มีความงอแล้วซี่โครงที่มันงอที่สุดเลยนะแล้วท่านบอกกับเราว่าอิดาดะฮัตตุกีมูฮากะซัรตะฮาวะอิซัสตัมตะตะบิฮาอิสตัมตะตะบิฮาวะบิฮาอิวัจแล้วท่านนบีได้บอกว่าถ้าหากว่าเราพยายามที่จะทำให้ซี่โครงเนี่ยมันตรงเนี่ยแสดงว่าเรากำลังหักมันพี่น้องดูนะซี่โครงเนี่ยซี่โครงวัวซี่โครงแพะเนี่ยเราลองเอามาดูนะเวลาเรากินแพะเสร็จเนี่ยดูซี่โครงมันลองพยายามทำให้มันตรงยังไงมันก็หักซี่โครงผู้หญิงก็มันซี่โครงมนุษย์ก็เหมือนกันแล้วสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถูกสร้างมาจากซี่โครงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยถ้าเราพยายามที่จะให้ผู้หญิงตรงตามที่เราต้องการทุกประการหมายความว่าเรากำลังจะหักนางในบางรายงานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าวะกัสรุฮาตอลากูฮาแล้วการหักมันเนี่ยก็คือการหย่าแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าถ้าเราเข้าใจผู้หญิงเราจะรู้ทันทีเลยว่าหรือว่าถ้าเราเข้าใจธรรมชาติผู้หญิงที่อัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาได้สร้างมาที่อัลลอฮฺสร้างมาคู่กับผู้ชายเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสตรีเนี่ยไม่มีทางที่จะทำตามในสิ่งที่เราต้องการ 100% โดยเด็ดขาดไม่มีทางพี่น้องแล้วเราก็จะรู้เลยว่าเวลาที่เราสั่งอะไรสตรีไปเวลาที่เราต้องการให้ภรรยาเราทำอะไรเนี่ยเราจะได้การรับการต่อต้านมาโดยอะไรฮะโดยธรรมชาติของนางนางจะต่อต้านเรามาคนที่มีความชาญฉลาดคนที่รู้ถึงธรรมชาติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างผู้หญิงมาเนี่ยเขาจะทำไงฮะเขาก็จะไม่ทำการหักซี่โครงที่มันงออยู่แต่เขาจะมีความสุขกับซี่โครงที่มันงอเนี่ยแบบที่มันงอๆอย่างนั้นแหละเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายกลับไปคนที่เคยทะเลาะกับภรรยาเคยพยายามที่บอกว่าภรรยาของฉันต้องตามที่ฉันต้องการทุกอย่างให้เรารู้ว่าอันนั้นไม่ใช่ธรรมชาติของสตรีนะไม่ใช่ธรรมชาติของสตรีแต่ธรรมชาติของสตรีคือต้องงอต้องโค้งต้องงอแล้วเราต้องมีความสุขกับผู้หญิงด้วยกับความโค้งงอของนางให้ได้มีบางคนบอกว่าแล้วอายะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอัรริญาลุกาวามูนะอะลันนิซาผู้ชายนั้นเป็นผู้ที่มีความต้องเป็นคนที่คอยจัดการในเรื่องราวต่างๆของผู้หญิงพี่น้องฮะเวลาที่เราจะตัดสินเรื่องราวเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยให้เราเอาหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเนี่ยเอาเข้ามารวมกันแล้วเราก็ตัดสินหลายๆคนที่หลงทางไปในจากแนวทางที่ถูกต้องเนี่ยคือการหลงทางไปด้วยกับการยึดเอาตัวบทอยู่ด้านเดียวแล้วก็ลืมตัวบทอีกด้านนึงทำให้เราเนี่ยเอียงไปอีกด้านนึงแต่เวลาที่เราตัวบทและตัวบทเข้ามารวมกันเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยถึงธรรมชาติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมาพี่น้องเวลาเรารู้ธรรมชาติของสตรีแล้วเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่กับนางไปอย่างมีความสุขแล้วเวลาที่เรารู้ว่าสตรีมีความโค้งงอเนี่ยเวลาที่เราได้รับการต่อต้านมาหรือว่าเวลาที่เรารับการไม่เห็นด้วยกับเราของสตรีเนี่ยเราก็จะไม่ต้องเครียดอะไรมากมายแล้วเราก็พยายามที่จะมีความสุขกับนางไปให้ได้ด้วยกับความโค้งงอของนางบางคนบอกว่าไม่ได้ฉันเป็นผู้ชายฉันคือหัวหน้าครอบครัวฉันต้องจัดการกับนางให้เรียบร้อยต้องให้นางเดินตามฉันทุกฝีก้าวให้ได้อันนั้นคือคนที่กำลังจะเดินทางไปสู่การนะฮะเดินทางไปสู่การหย่ากับภรรยานี่คือธรรมชาติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาและอิสลามดังที่เราบอกไว้ในตอนต้นว่าอิสลามมองภาพรวมพี่น้องมองภาพรวมของการใช้ชีวิตอิสลามจึงมีการวางรูปแบบอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ที่วางรูปแบบมาให้กับเราในการดำเนินชีวิตของเราและพระองค์ก็ได้วางมาให้ผู้ชายเนี่ยคู่กับผู้หญิง
ให้มีการแต่งงานกันแล้วเวลาจะมีการแต่งงานสตรีที่เราบอกว่ามีความอ่อนแอเนี่ยต้องมีวลีมีผู้ปกครองวันที่สตรีได้เกิดมาเนี่ยพี่น้องสตรีได้เกิดมาเนี่ยนางต้องมีวลีจนกระทั่งนางตายไปเนี่ยนางต้องมีวลีวลีจะมีการเคลื่อนย้ายไปเรื่อยเวลาสตรีเกิดมาผู้ชายนะพี่น้องผู้ชายเกิดมามีผู้ปกครองแต่เวลาผู้ชายบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองจัดการดูแลตัวเองได้นอกจากคนที่ไม่ปกติแต่สตรีไม่ใช่สตรีจนกระทั่งนางเสียชีวิตไปเนี่ยนางต้องมีผู้ปกครองนี่คือการเอาใจใส่ที่อิสลามเอาใจใส่กับการดำเนินชีวิตของผู้ที่มีความอ่อนแอและต้องการคนดูแลวันหนึ่งที่ผู้หญิงได้ทำการแต่งงานวลีผู้ปกครองเนี่ยจากการที่ผู้ชายเป็นจากการที่พ่อเขาเป็นผู้ปกครองวันที่เขาทำการแต่งงานเนี่ยผู้ปกครองจะเคลื่อนย้ายจากพ่อเนี่ยไปสู่สามีของนางหมายความว่าคนที่เป็นพ่อเนี่ยจะต้องรู้ว่าวันที่เรายกลูกสาวเราเนี่ยให้กับสามีของเขาเนี่ยให้กับคนที่เขาแต่งงานด้วยเนี่ยในวันนั้นเนี่ยเราหมดอำนาจในการที่เราจะทำการบังคับลูกสาวเราแต่อำนาจเนี่ยเคลื่อนย้ายจากตัวพ่อไปสู่สามีของนางหมายความจากการที่ผู้หญิงคนนี้เวลาจะไปไหนขออนุญาตพ่อพอแต่งงานไปแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้จะไปไหนต้องไปขออนุญาตสามีของนางในบางรายงานบอกว่าถึงแม้กระทั่งว่าวันที่นางแต่งงานไปแล้วเนี่ยนางจะขอออกจากบ้านสามีนางจะขอมาหาญาติของนางเนี่ยที่สามีไม่พอใจเนี่ยนางก็มาไม่ได้แล้วในการที่นางจะให้คนคนนึงเข้าไปท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะว่าวะอัลลายูตินะฟุรชะกุมวะอัลลายูตินะฟุรชะกุมมัลลาตัรฎอนะฮูบอกว่าสตรีเนี่ยผู้หญิงเนี่ยอย่าให้ใครมาเข้าในห้องนอนของนางซึ่งเป็นคนที่สามีนางไม่พอใจตรงนี้เราได้อะไรจากการต่อสามีธรรมชาติของคนเนี่ยนะพี่น้องผู้หญิงเนี่ยผู้ชายไม่พอใจอยู่แล้วให้ผู้ชายคนอื่นเข้าไปในห้องของนางแสดงว่าในหะดีษบทนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังบอกกับเราว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะให้ใครเข้าไปในห้องแล้วบอกว่าอย่าให้คนคนนั้นเข้าไปถ้าเป็นคนที่สามีไม่ชอบหมายความว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นมะห์รอมของผู้หญิงถึงแม้ว่าจะเป็นน้าของนางเป็นอาของนางเป็นพ่อของนางเป็นลุงของนางเป็นปู่ของนางถ้าสามีไม่ชอบเนี่ยไม่อนุญาตให้นางพาเข้าไปในบ้านพาเข้าไปในห้องเพราะอะไรฮะเพราะการตออาสามีเนี่ยต้องนำหน้าการตออาต่อคนอื่นนี่คือการที่อิสลามได้เอาใจใส่กับการดูแลสตรีทีนี้สิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นประเด็นหลักในวันนี้เนี่ยนะพี่น้องเราเกิดในเรื่องของการแต่งงานเพราะอะไรฮะมันคือธรรมชาติของมนุษย์ว่ามนุษย์เนี่ยต้องทำการแต่งงานต้องมีชีวิตคู่แต่สิ่งที่มันไม่ใช่ธรรมชาติก็คืออะไรคือการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของผู้ชายกับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงกับผู้หญิงพี่น้องมีสุภาษิตอาหรับหรือมีบทกลอนของชาวอาหรับบอกว่าลาอัจบะอันนันนิซาอัตรัจญะลัตวะลากินตะนีซัรริญาลิอัจีบูเขาบอกยังไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่นะในการที่ผู้หญิงอยากจะเป็นผู้ชายเนี่ยแต่ที่แปลกเนี่ยคือการที่ผู้ชายเนี่ยพยายามทำตัวเป็นผู้หญิงพยายามที่จะลดตัวเองลงไปสู่การอยากจะเป็นเหมือนกับผู้หญิงซึ่งสิ่งนี้นะพี่น้องมันกลายเป็นสิ่งที่เข้ามาสู่สังคมอิสลามของเราแล้วหลังจากที่มันเคยอยู่ในประเทศทางตะวันตกอยู่ในประเทศทางแถบยุโรปทางแถบตะวันตกแต่ในวันนี้เนี่ยมันเริ่มเข้ามาจนกระทั่งคำว่าสิทธิเสรีภาพพี่น้องวันนี้เนี่ยมันเริ่มจู่โจมเข้ามาในสังคมมุสลิมมันเริ่มจู่โจมเข้ามาในสังคมไทยของเราแล้วก็เริ่มเข้ามาในกฎหมายพี่น้องฮะหลายๆอย่างที่มีกฎหมายวางมาเนี่ยเราต้องรู้อย่างนึงว่ากฎหมายไทยเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนกฎหมายอิสลามนะเวลาที่เราจะพูดคุยเรื่องที่กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงแล้วหลักการไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราไม่ได้เอาเรื่องราวใหม่ของอิสลามมาพูดคุยนะพี่น้องแต่เราเอาเรื่องเดิมนั่นแหละเอามาสะกิดกันเอามาเตือนกันเอามาพูดคุยกันจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเราควรจะพูดคุยกันตั้งนานแล้วเราควรจะตักเตือนกันตั้งนานแล้วเราควรจะมีการตื่นตัวกันตั้งนานแล้วว่าการที่ผู้ชายไปเป็นตุ๊ดไปเป็นกระเทยหรือว่าผู้หญิงเป็นทอมเป็นดี้อะไรต่างๆเนี่ย
สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการแล้วทำการละนะเอาไว้แล้วละนะเนี่ยคือการอัตตอรวันอิบอาดอันเราะห์มะตินลาห์คือการขับไล่แล้วคือการให้ออกห่างจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่อิสลามเราได้ตักเตือนเอาไว้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าในหะดีษที่รายงานจากอับดุลลอฮ์บินอับบาสได้บอกว่าอิบนุอับบาสได้บอกว่าละอานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลมุตะชับบิฮีนะมินัรริจาลิบินนิซาวันมุตะชับบิฮาติมินันนิซาอิบิรริจาลบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ละนะได้สาปแช่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขับไล่บอกว่าถูกขับไล่ออกจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกออกห่างจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ทำการลอกเลียนแบบบรรดาผู้ชายที่ทำการลอกเลียนแบบผู้หญิงแล้วบรรดาผู้หญิงที่ทำการลอกเลียนแบบผู้ชายอันนี้เป็นเพียงแค่การลอกเลียนแบบนะพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามีการขับไล่ครั้งนึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อยู่กับบรรดาซอฮาบะห์ที่มัสยิดนบีเนี่ยอยู่ในวงซินนบีแล้วมีผู้ชายคนนึงเข้ามาในวงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วปรากฏว่าที่มือของผู้ชายคนนี้เนี่ยมีการเพ้นมือเลียนแบบผู้หญิงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้เอาผู้ชายคนนี้เนี่ยไปอยู่ในบักยะไปอยู่ในกุโบเพื่ออะไรฮะนักวิชาการได้บอกว่าที่ให้ผู้ชายคนนี้อยู่ในกุโบเนี่ยเพื่อให้เขาได้ลิ้มรสได้สัมผัสกับความน่ากลัวของหลุมฝังศพความน่ากลัวของกุโบแล้วสิ่งนี้จากการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนได้1,400กว่าปีแล้วและบรรดานักวิชาการได้มีการพูดถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้มาอย่างมากมายแต่วันนี้มันกลับมาอยู่ในสังคมเรากลับมากลายเป็นสิ่งที่บางครั้งผู้หลักผู้ใหญ่เราเนี่ยมองข้ามแล้วเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กพี่น้องฮะอยากจะให้รู้ว่าอิหม่ามซะฮะบีเป็นหนึ่งในนักวิชาการมัซฮับชาฟิอีของเราเนี่ยแหละอิหม่ามซะฮะบีได้หนึ่งในบทที่อิหม่ามซะฮะบีได้บอกเอาไว้เนี่ยก็คือบทที่ว่าในเรื่องของการลอกเลียนแบบที่ผู้หญิงเลียนแบบผู้ชายแล้วก็ผู้ชายเลียนแบบผู้หญิงเนี่ยอิหม่ามซะฮะบีนับว่าเป็นหนึ่งในกะบาอิรหนึ่งในบาปใหญ่เพราะหนึ่งในสิ่งที่บรรดานักวิชาการได้บอกไว้ว่าสิ่งที่ทำให้เราได้รู้ว่ามันคือบาปใหญ่ก็คืออะไรฮะคือสิ่งที่มีโทษในดุนยาไว้หรือมีโทษในอาคิเราะห์เอาไว้หรือว่ามีคำกล่าวที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงคำว่าละนะหรือคำว่ากอดอบคำว่าการโกรธของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้ามาและสิ่งนี้ที่เราได้เคยได้ยินข่าวกันมาเรื่องเราอาจจะไม่เคยได้ยินนะพี่น้องแต่สิ่งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในดินแดนตะวันตกดินแดนยุโรปเนี่ยเกิดขึ้นมานานแล้วในการวางการอนุญาตการแปลงเพศหรือว่าการเปลี่ยนเพศหรือว่าการทำสิ่งที่มันไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยที่เดนมาร์กมีมาตั้งแต่ในปีฮิจเราะห์ในปีคริสตศักราชที่1930หมายความว่าไงฮะก่อนหน้านี้เกือบ100ปีเคยมีมาที่ดินแดนตะวันตกพี่น้องและตอนนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่เดนมาร์กเคยมีมาปัจจุบันนี้เนี่ยมันกลับกลายเป็นกฎหมายของประเทศที่มากกว่า20ประเทศในยุโรปมีกฎหมายสามารถที่จะคนๆนึงเนี่ยนะพี่น้องสามารถที่จะเอาไปเขียนในบัตรของตัวเองเนี่ยว่าตัวเองเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเขาบอกว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เป็นสิทธิเสรีภาพหรือว่าสิทธิส่วนบุคคลที่เขาสามารถจะทำได้ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามากกว่า20ประเทศบางประเทศมีหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านเฉพาะเจาะจงของคนที่เป็นอะไรฮะคนที่เป็นตุ๊ดหรือคนที่เป็นกระเทยหรือว่าคนที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศไปอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งหรือความที่มันมากเนี่ยพี่น้องเขาไปอยู่ปนกันในหมู่บ้านหนึ่งถามว่าวันนี้เนี่ยในสังคมเราสังคมไทยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มมานานแล้วเวลากฎหมายเริ่มมีการอนุญาตการเปลี่ยนแปลงมันจะมากขึ้นไหมพี่น้องคือแน่นอนมีความมากขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้มันลุกลามจากดินแดนตะวันตกจนกระทั่งมาถึงเราปัจจุบันเนี่ยนะพี่น้องปัจจุบันเนี่ยที่ซานฟรานซิสโกมีมากกว่า 15% จากคนที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศ
ซึ่งประชากรเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนที่มีความแล้วมีความต้องการและเขาให้สิทธิเสรีภาพเวลาให้เสรีภาพแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าสังคมมีความปะปนกันไปมั่วซั่วการลอกเลียนแบบมีกันดาษเดินที่บราซิลมี 2.6% ของคนที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศออกไปที่อาร์เจนตินาในปีที่2012คือก่อนหน้านี้10ปีมีการวางกฎนะมีการวางกฎหมายว่าคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะกำหนดเพศของตัวเองได้เลยในกฎหมายของอาร์เจนตินากำหนดเพศตัวเองได้เลยว่าจะลงเป็นเพศอะไรในตรงนั้นสำหรับคนที่มีอายุเกิน18ปีเนี่ยเขาสามารถที่จะทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่มีใครบังคับอะไรเขาได้โดยที่อ้างอะไรฮะอ้างสิทธิเสรีภาพพี่น้องฮะถามว่าคำว่าสิทธิเสรีภาพเนี่ยแน่นอนทุกคนไม่มีใครที่มีความพึงพอใจเพราะอะไรครับเพราะชีวิตเราอยู่กันเป็นสังคมเราไม่ได้อยู่คนเดียววันนี้คนที่เป็นวัยรุ่นคนที่เป็นหนุ่มสาวเนี่ยบอกว่าสิ่งที่เป็นเสรีภาพของเราเนี่ยคืออะไรฮะคือการที่เราได้พาผู้หญิงคนหนึ่งไปเที่ยวด้วยกันการที่เราได้หลับนอนกับผู้หญิงคนหนึ่งมันคือความสุขของเราความสุขของผู้หญิงความสุขของผู้ชายแล้วจะมาห้ามฉันมันคือเสรีภาพพี่น้องฮะคำถามก็คือว่ามีผู้ปกครองคนไหนมีความพึงพอใจไหมแน่นอนไม่มีใครมีความพึงพอใจอิสลามจึงวางกฎมาวางระเบียบมาในการดูแลไม่ใช่ดูแลคนสองคนแต่ดูแลสังคมเพราะอะไรเพราะเวลาที่มันมีปัญหาแล้วเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างคนสองคนสิ่งที่มันตามมาก็คืออะไรฮะคือปัญหาครอบครัวปัญหาระหว่างครอบครัวนี้กับครอบครัวนี้การไม่พอใจระหว่างญาติของฝ่ายนั้นญาติของฝ่ายนี้แต่เวลาที่เราวางรูปแบบวางระเบียบในการแต่งงานวางระเบียบในการอยู่ร่วมกันอย่างดีกลายเป็นสังคมของเราอยู่อย่างดีงามให้เราคิดนิดนึงนะพี่น้องสังคมที่เติบโตมาก่อนอิสลามเนี่ยเขามีความเป็นอยู่กันอย่างที่ไม่มีรูปแบบไม่มีระเบียบไม่มีแบบแผนไม่มีการวางกฎหมายเพื่อสังคมแต่วางกฎหมายเพื่อคนกลุ่มน้อยมีการเอารัดเอาเปรียบมีการวางคนเป็นระดับชั้นคนที่เป็นคนชั้นสูงเอาเปรียบคนที่อยู่ชั้นต่ำเวลาอิสลามมาเรามีความรู้สึกไหมว่าทำไมอิสลามถึงขยายไวเหลือเกินใช้เวลาเพียงแค่ไม่เกิน50ปีนะพี่น้องอิสลามคือศาสนาที่ครองโลกในยุคที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการดะวะห์ยุคที่คุลาฟะอัรอชิดีนได้ขึ้นมายุคดาวละอุมวียะอิสลามแผ่กระจายที่ตะวันออกที่ตะวันตกไม่มีอาณาจักรใดมาเทียมทานกับอิสลามแล้วมันค่อยๆถอยลงเรื่อยๆตามการที่คนเข้ามาแล้วก็มีการผิดเพี้ยนไปเพราะนั้นหลายๆคนยอมรับในกฎเกณฑ์ของอิสลามแต่หลายๆองค์กรหลายๆสิ่งหลายๆประเทศพยายามที่จะทำการทำลายอิสลามพี่น้องรู้ไหมว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยเมืองไทยของเราเนี่ยนะก่อนหน้าที่กฎหมายการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันจะมีขึ้นมาได้เนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยคนต่างชาติเข้ามาทำการแปลงเพศเนี่ยในปีนึงเนี่ยมากกว่า 1,500 คนคนต่างชาตินะเข้ามาทำการแปลงเพศที่ประเทศไทยของเราเนี่ยมากกว่า 1,500 คนแล้วบางครั้งเนี่ยหมอคนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะทำการแปลงเพศให้กับคนได้เนี่ยในปีนึงเนี่ยหลายๆคนแล้วสิ่งนี้จะทำให้บรรดาหมอที่ทำการทำสัญญากรรมทำการแปลงเพศเนี่ยเขามีรายได้ขึ้นนะเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะเราไม่ได้มองระเบียบสังคมเพราะเราไม่ได้เอาศาสนาเข้ามานำหน้าในการดำเนินชีวิตเราก็มีการปล่อยใครอยากจะเข้ามาทำอะไรมาทำการแปลงเพศมาทำการเปลี่ยนตรงนั้นเปลี่ยนตรงนี้เขาก็สามารถที่จะเข้ามาทำได้แต่อะไรฮะแต่อิสลามมีการจัดระเบียบอิสลามมีการบอกให้เรารู้ว่าผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยไม่ได้มีความเท่าเทียมกันแล้วมีการจัดระเบียบให้เรารู้ว่าความเป็นอยู่ของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมีความเป็นอยู่เพื่อการเกื้อกูลกันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวะลาตะตะมันนาวมาฟัดดะลัลลอฮุบิฮิบะอฎอกุมอะลาบะอฎพวกเจ้าทั้งหลายอย่าไปหวังในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความโปรดปรานกับบางคนที่มีเหนือบางคนอัลเลาะห์ให้ผู้ชายมีความเข้มแข็งมากกว่าผู้หญิงอัลเลาะห์ให้ผู้หญิงมีความนุ่มนวลมากกว่าผู้ชายอัลเลาะห์ให้ผู้หญิงมีความละเอียดอ่อนมากกว่าผู้ชายเราอย่าไปมีความหวังในการที่เราอยากจะ
อยากจะมีความนุ่มนวลเหมือนกับผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงอย่าไปหวังในการที่เราจะอยากจะมีความเข้มแข็งมากกว่าเหมือนกับที่ผู้ชายเขามีกันแต่ลิริจาลินาซีบุมมิมมักตัสบุวะลิริจาลนาซีบุมมิมมักตัสบสำหรับผู้ชายเนี่ยเขาก็จะได้ในส่วนแบ่งที่เขาจะได้และสำหรับผู้หญิงเขาก็จะได้ในส่วนแบ่งที่พวกนางจะได้วัสอัลลอฮะมินฟัดลิและพวกเจ้าทั้งหลายจงขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอจากความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลลอฮะกานะบิกุลลิชัยอ์อินอะลีมาแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลานั้นพระองค์ทรงรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราย้อนกลับมาสู่สิ่งที่อิสลามเราได้วางมาให้กับเราเราย้อนกลับมาสู่สิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการเตือนเราเอาไว้ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นบาปใหญ่แล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในซอฮีห์บุคอรีนะพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกกับเราไว้ว่าอัคริจูฮุมมินบุยูติกุมให้พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยเอาพวกเขาออกจากบ้านไปซะอันนี้คืออะไรฮะอันนี้คือการที่อิสลามเอาใจใส่กับสิ่งนี้อย่างมากให้เอาคนที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศเนี่ยออกจากบ้านไปซะหมายความว่าให้นางได้รู้จักการมีการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ชายคนนั้นน่ะที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศน่ะให้รู้จักการมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รู้จักการเคารพในสิทธิที่อิสลามเราได้วางมาเวลาที่เราทำตามสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเรามาว่าเอาพวกเขาเนี่ยออกจากบ้านไปสังคมมันก็จะดีขึ้นแต่สิ่งที่เราเห็นปัจจุบันก็คืออะไรฮะมันมาจากการพึงพอใจของผู้ปกครองของคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่และมันมาจากการที่ไม่มีการเตือนกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้พวกบันิอิสรออีลเนี่ยได้มีการพินาศสาเหตุทำให้พวกบันิอิสรออีลพวกชนชั้นพวกกลุ่มชนก่อนหน้าพวกเราได้พินาศก็คืออะไรฮะกานูลายะตนาฮาวนัมมุงการินฟาอูพวกเขาทั้งหลายได้ไม่ยอมตักเตือนกันในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ผิดและพวกเขาทั้งหลายได้ทำในสิ่งที่มันผิดเพราะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่มันพาเราไปสู่ความพินาศท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกกับในศาสนาเราเนี่ยว่าอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนกันแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกกับเราอีกว่าฮักกุลมุสลิมอะลัลมุสลิมซิตตุนสิทธิของมุสลิมกับมุสลิมด้วยกันเนี่ยมี6ประการและหนึ่งใน6ประการก็คือว่าอิลัสตันซอฮากาฟันซอแล้วเวลาที่มีคนมาขอให้เจ้าไปเตือนเขาเนี่ยก็จงทำการเตือนเขาไปหมายความว่าศาสนาคือการตักเตือนกันแสดงว่าถ้าสังคมใดก็ตามไม่มีการตักเตือนกันเนี่ยสังคมนั้นไม่มีศาสนาพี่น้องอาจจะเคยได้ยินคำพูดบางคำว่าการปฏิบัติการทำความผิดเนี่ยมันคือสิ่งที่คนคนหนึ่งทำเพราะฉะนั้นคนอื่นอย่ามายุ่งกับเขาคนอื่นอย่ามายุ่งกันในสิ่งที่เขาทั้งหลายได้ทำไปแล้วก็ความผิดที่เขาทำเนี่ยมันเป็นเพียงแค่บาปใหญ่ใช่ไหมฮะหลายหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้มันเป็นเขาใช้คำว่ามันเป็นเพียงแค่บาปใหญ่แล้วเดี๋ยวเขาจะไปตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกพี่น้องคำนี้ถือเป็นคำที่อันตรายมากเป็นคำที่บ่งบอกให้รู้ว่าเขาไม่ยอมรับในกฎเกณฑ์บนโลกดุนยาแต่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ตัดสินในวันกิยามะห์จริงอยู่พี่น้องทั้งหลายจริงอยู่ว่าอัลลอฮฺตะอาลาตัดสินแน่ในวันกิยามะห์เนี่ยในวันกิยามะห์ไม่มีการตัดสินใดนอกจากการตัดสินของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอายะห์ที่บอกว่าการตัดสินเป็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคืออายะห์ที่หมายถึงวันกิยามะห์แต่ไม่ได้หมายถึงโลกดุนยาโลกดุนยาเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาให้เรามาตัดสินกันแม้กระทั่งปัญหาครอบครัวปัญหาเล็กๆนะพี่น้องปัญหาครอบครัวเล็กๆที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยสองคนทะเลาะกันมีปัญหากันเข้ากันไม่ได้จะหย่ากันหรือจะไม่หย่ากันเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าฟะบะอะซูฮักกะมันมินอะลีฮักกะมันมินอะลีฮาให้พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยส่งตัวแทนจากครอบครัวผู้ชายแล้วก็ส่งตัวแทนจากครอบครัวผู้หญิงอียูรีดาอิสลาฮัยยุวัฟฟิกิลลาฮุบัยนะฮุมาหากว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องการการแก้ไขกันจริงๆเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาจะให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยกลับมาอยู่กันแต่โดยดีอันนี้คืออะไรพี่น้อง
นี่คือปัญหาของคนสองคนที่เป็นสามีภรรยากันแล้วถามว่าปัญหาของสังคมล่ะปัญหาสังคมเราจะไม่ให้มีการตัดสินกันเลยเหรอเราจะไม่ให้มีการมาทำการตักเตือนกันทั้งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัดดีนอันนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนกันแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้มีการวางกฎเกณฑ์วางระเบียบในการลงโทษคนที่ทำผิดในโลกดุนยาด้วยแสดงว่าอะไรฮะบอกให้เรารู้ว่าในโลกดุนยาเนี่ยมีการลงโทษเวลาที่มีการลงโทษแสดงว่ามีการตักเตือนกันเวลาที่มีการตักเตือนกันแล้วมีการลงโทษต้องมีการจับโทษไหนที่อิสลามวางระเบียบเอาไว้ว่าต้องโดนโทษเท่านั้นอย่างเช่นการทำซินาคนทำซินายังไม่แต่งงานโดนเคี่ยน100ทีคนใส่ร้ายคนอื่นโดนเคี่ยน80ทีใส่ร้ายคนทำซินาเนี่ยนะโดน80ทีคนดื่มเหล้าสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดนเคี่ยน40ทีเพราะสมัยอุมัรเพิ่มเป็น80ทีแต่อะไรก็ตามที่มันไม่ถึงขั้นที่มีโทษเอาไว้ในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเค้าเรียกว่าฮัดดุตตะซีรจะต้องโดนโทษในเรื่องของการตะซีรตะซีรคือโทษแห่งการตักเตือนหรือว่าการลงโทษแบบสั่งสอนซึ่งตรงนี้เนี่ยกลับไปหากอดีกลับไปหาผู้พิพากษาแต่อะไรครับพี่น้องสังคมไทยเราเนี่ยสังคมที่เราเป็นอยู่เนี่ยไม่ได้สังคมที่เรากำกฎหมายอยู่เราไม่ได้กำกฎหมายอิสลามมีระเบียบและสอนให้เราอยู่ในระเบียบเพราะฉะนั้นวันนี้จึงไม่ใช่อำนาจของทุกคนว่าเวลาที่เราเห็นว่ามีคนทำซินาเราจับมาเคี่ยนเลยไม่ใช่ตอนนี้บรรดานักวิชาการดาอุลามะได้บอกว่าคนที่จะมีอำนาจในการจัดการตรงนั้นเนี่ยคือคนที่กำอำนาจอยู่ในมือแสดงว่าพอเวลาที่เราไม่ได้กำอำนาจอยู่ในมือเราไม่ได้ใช้กฎหมายอิสลามในประเทศเราไม่ได้มีอำนาจในการที่จะไปลงโทษใครได้สิ่งที่รองลงมาก็คืออะไรฮะคือรองลงมาคือในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้บอกว่ามันรออามิงกุมมุนกอรันฟะยุกอยิรฮุบิยะดิใครก็ตามที่ได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีตรงนี้เนี่ยนักวิชาการได้บอกว่ามันรออาเนี่ยรุยะตรงนี้เนี่ยคือรุยะบาซอรียะคือการเห็นที่เห็นด้วยกับตาเลยนะเห็นด้วยกับตาตัวเองไม่ใช่ว่าใครมาบอกคนนั้นมาบอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ประการที่เห็นด้วยกับตาสองมีความรู้อย่างมั่นใจคือมีคนที่เรามีความมั่นใจแล้วก็มาบอกกับเราถ้าหากว่าเราได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยฟันยูไกเยรฮูบิยาดีให้ทำการเปลี่ยนแปลงด้วยกับมือของเขาคืออะไรฮะใช้มือตีใช้ไม้ตีใช้การลงโทษใช้การสั่งสอนด้วยกับมือของเขาตรงนี้คือใครคือคนที่มีความสามารถมีอำนาจเราเป็นซุนตอนเราเป็นผู้นำหรือเราเป็นหัวหน้าครอบครัวทำการตีสั่งสอนเห็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นจากลูกๆเราตีสั่งสอนแล้วการตีเนี่ยนะอิสลามก็มีระเบียบมีรูปแบบมาอีกว่าโทษอะไรก็ตามที่ไม่ได้มีโทษอยู่ในหลักการอิสลามเนี่ยนะห้ามตีเกิน10ทีนะเพราะนั้นใครที่เป็นครูสอนนักเรียนเนี่ยตระหนักในหะดีษบทนี้นะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามเราตีเกิน10ทีสำหรับสิ่งที่ไม่ได้มีโทษทีนี้พอเวลาที่เรารู้แล้วว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าใครก็ตามที่ได้เห็นสิ่งไม่ดีเนี่ยให้ทำการอยู่กอยยิรฮูทำการเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นให้ได้ด้วยกับมือของเขาด้วยความสามารถของเขาแล้วท่านนบีก็บอกต่อมาว่าฟะอิลลัมยัสตะติอะฟาบิลิซานี่ถ้าไม่สามารถก็ให้เตือนด้วยกับลิ้นด้วยกับวาจาของเขาทำการตักเตือนเขาเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหนึ่งอยู่ในอำนาจของฮาเกมการใช้อำนาจการใช้มือสองอำนาจของผู้นำและสามผู้นำครอบครัวที่สามารถที่จะลงโทษสั่งสอนกันได้แต่ถ้าเราเห็นสิ่งไม่ดีเนี่ยเกิดขึ้นเวลาที่เราไม่สามารถใช้มือเปลี่ยนแปลงได้ไม่ได้หมายความว่าความสามารถเราไม่มีนะพี่น้องแต่บางครั้งเนี่ยการที่เราตักเตือนเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้ามันนำพาไปสู่สิ่งที่มันแย่กว่าแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้อิบนุกอยยิมได้บอกเอาไว้ในกฎเกณฑ์เรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะว่าอิดากาน่ะตักยีรุนมุงกัรยูอัดดีอิลามุงกัรอาวมฟะตักยีรุนมุงกัรมุงกัรอิบนุกอยยิมหนึ่งในนักวิชาการอิสลามเขาได้บอกว่าอิดากาน่ะตักยีรุนมุงกัรอยู่ว่าดีแล้วมันก็อ้าวอมถ้าหากว่าการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยแล้วมันนำพาไปสู่สิ่งที่มันไม่ดียิ่งกว่า
ฟะตะฮีรุนมุงกัรมุงกัรการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นเนี่ยถือเป็นสิ่งที่ไม่ดีด้วยยกตัวอย่างเช่นเราเห็นคนขี้เมากำลังเมาเหล้าอยู่แล้วกำลังเดินเตะๆอยู่เราไปเตือนมันว่าอย่าดื่มเหล้าแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเราไปเตือนมันเนี่ยมันมีกันหลายคนมันเอาพวกมาเล่นเราแน่เรายังไปเตือนแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆพอเราไปเตือนมันแล้วเนี่ยกลับกลายว่าเราโดนมันสกรรมคือโดนมันลุ้มนะว่าง่ายตรงนี้เนี่ยแสดงว่านะแสดงว่าคนที่ทำการเตือนเนี่ยไม่มีฮิกมะห์ไม่มีวิธีการในการตักเตือนแล้วตักเตือนแล้วนำพาไปสู่สิ่งที่มันแย่กว่าแสดงว่านะฮะแสดงว่าการที่เราตักเตือนด้วยกับยับยั้งด้วยกับมือเนี่ยไม่ได้ละเลื่อนลงมาฟะอิลลัมยัสตะติอฟะบิลิซานีเลื่อนลงมาได้กับวาจาบางคนเนี่ยวาจาคำพูดเนี่ยเป็นประโยชน์กับเขาแต่บางคนวาจาคำพูดก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับเขาแล้วท่านนบีก็บอกว่าฟะอิลลัมยัสตะติอฟะบิกอลบิแล้วถ้าหากว่าไม่สามารถก็ให้ใช้หัวใจก็คืออะไรฮะดุอาให้เขาคือบางคนเนี่ยแค่เราไปเตือนแค่เราเอ่ยปากจะเตือนเนี่ยนะมันด่ากลับแล้วหรือมันสวนกลับแล้วเพราะฉะนั้นดังที่ท่านกอยยิมได้บอกนะว่าเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งสิ่งใดในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยว่ามันรออามิงกุมเนี่ยเวลาเราเห็นสิ่งที่มันไม่ดีอยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยให้เปลี่ยนแปลงแล้วมันนำพาไปสู่สิ่งที่มันดีขึ้นเปลี่ยนแปลงด้วยมือได้นำพาไปสู่สิ่งที่มันดีขึ้นถ้าเราทำไม่ได้ด้วยวาจาที่เราคิดมันนำพาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นถ้ามันไม่ได้กลับมาหาการขอดุอาของเราให้เขาทำการเปลี่ยนแปลงแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าวะซาลิกะอัฎอาฟุลอีมานแล้วสิ่งนี้เนี่ยคืออีมานที่อ่อนที่สุดสิ่งไหนฮะการเปลี่ยนแปลงด้วยหัวใจเนี่ยคือการที่เราแค่คิดว่าเขาขอให้เขาได้ทำการเปลี่ยนแปลงดุอาให้เขาสิ่งนี้คืออีมานที่อ่อนที่สุดแล้วถ้าหากว่าเราเห็นสิ่งไม่ดีเนี่ยเรายังไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยแสดงว่าอีหม่านของเราเนี่ยต้องมีการทบทวนอีหม่านของเราว่าเรามีอีหม่านแค่ไหนแล้วเราจะมั่นคงในอิสลามของเราต่อไปอยู่แค่ไหนเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายความเข้าใจตรงนี้เนี่ยความเข้าใจในการมีความเข้าใจว่าฉันอยากจะทำอะไรก็ทำการตัดสินเป็นหน้าที่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮฺตะอาลาตัดสินอันนั้นน่ะในวันกิยามะห์วันกิยามะห์เนี่ยในวันกิยามะห์เนี่ยไม่มีใครที่จะมีอำนาจในการตัดสินทุกคนจะอยู่ภายใต้การตัดสินของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา และทุกคนรอการตัดสินของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามที่อัลลอฮฺตะอาลาได้วางมาในสภาพของวันกิยามะห์แต่ในโลกดุนยาการตักเตือนกันต้องมีขึ้นการให้ความรู้กันต้องมีขึ้นการเห็นสิ่งไม่ดีเนี่ยต้องมีการตักเตือนเพราะฉะนั้นเวลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เราตักเตือนเรื่องของการตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นบาปใหญ่คืออะไรพี่น้องสิ่งที่เป็นบาปใหญ่เนี่ยคือการที่ผู้ชายลอกเลียนแบบผู้หญิง เรื่องอะไรฮะการแต่งกายเรื่องท่าทางเรื่องการเคลื่อนไหวแค่นี้เนี่ยคือบาปใหญ่แล้วพี่น้องแล้วถามว่าถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังกลัวกันอยู่เนี่ยมันไปจนถึงกระทั่งว่าสิ่งที่กลุ่มชนของท่านดะบีรูตได้ทำกันก็คืออะไรฮะคือการลิวาตคือการที่ชายสมสู่กับชายซึ่งเป็นสิ่งที่คือถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปนะพี่น้องแล้วเราก็ลองคิดดูว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่กินกับปัญญานะว่าง่ายไม่กินกับปัญญาแล้วมันก็คือสิ่งที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วสำหรับคนที่มีความปกติทางด้านสติปัญญาเนี่ยมันน่าจะมีความขยักขยแงในเรื่องนี้นะพี่น้องแต่ถามว่าเวลาที่เราได้ฟังแต่เรื่องของการสิทธิเสรีภาพสิทธิส่วนบุคคลสิทธิมนุษยชนใครอยากทำอะไรก็ทำได้กลายเป็นว่าในวันนี้เนี่ยทุกคนมีความคิดที่มันออกนอกกรอบไปแล้วก็เดินออกไปตามเส้นทางที่ตะวันตกมันได้วางมาแล้วกลับกลายเป็นว่าไม่มีการเอาใจใส่กับบาปใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตือนออกมาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการเตือนออกมาแล้วถ้ามันไปถึงขั้นที่มีการแต่งงานระหว่างชายกับชาย
แล้วมันไปถึงขั้นที่กลุ่มชนนบีลูตได้ทำกันแล้วการสมสู่ชายกับชายนบีลูตเนี่ยบอกกับบรรดาคนที่อยู่ในกลุ่มชนเขาบอกว่าฮาอูลาอิบานาตีฮุนอัตฮารุลกุมเนี่ยลูกสาวของฉันเนี่ยพวกนางถือว่าเป็นคนที่อะไรฮะเป็นคนที่บริสุทธิ์สำหรับพวกเจ้าหมายความว่าอยากจะแต่งงานแต่ผู้หญิงก็มาแต่งสิทำไมถึงต้องมีความต้องการกับผู้ชายด้วยมีความผิดมนุษย์ด้วยจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยพี่น้องความผิดมนุษย์มันคงความผิดมนุษย์ไปอยู่การสมสู่ระหว่างชายกับชายเนี่ยไม่มีความพึงพอใจจนในวันนี้เนี่ยการสมสู่กันระหว่างชายกับชายเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเราได้รับความการอนุมัติได้รับความพึงพอใจเพราะฉะนั้นในวันนี้ถึงแม้กฎหมายจะมีความพึงพอใจแต่อัลเลาะห์ตะอาลายังมีความโกรธกิ้วถ้าไปถึงขั้นที่กลุ่มชนของท่านนบีลูตพี่น้องฮะนักวิชาการมีความขัดแย้งกันมีความขัดแย้งกันในเรื่องของคนที่สมสู่กันระหว่างชายกับชายเนี่ยว่าโทษของอิสลามเนี่ยยังไงไม่ได้ขัดแย้งกันว่าจะประหารชีวิตหรือไม่ประหารนะอันนี้เราคุยกันถึงเรื่องกฎหมายอิสลามนะถึงเรื่องกฎที่อิสลามได้วางมาระหว่างโทษที่มันอันตรายและเป็นปัญหาของสังคมนักวิชาการไม่ได้ขัดแย้งกันว่าจะประหารชีวิตไม่ประหารนักวิชาการขัดแย้งกันว่าจะสังหารคนที่มีความผิดมนุษย์แบบเนี้ยจะประหารยังไงนักวิชาการบางท่านบอกว่าการประหารคนแบบนี้เนี่ยต้องประหารด้วยกับรูปแบบที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ลงโทษกลุ่มชนของนบีลูตก็คืออะไรฮะให้ดูสถานที่ที่สูงที่สุดของในหมู่บ้านนั้นเนี่ยมีตึกเอาขึ้นไปตึกชั้นสูงสุดเลยมีภูเขาขึ้นในภูเขาชั้นสูงสุดเลยแล้วก็โยนมันลงมาจนกว่ามันจะตายนักวิชาการกลุ่มที่2บอกว่าการสังหารของคนนี้เหมือนกับคนที่ทําซินาก็คืออะไรฮะเอาไปขว้างจนตายอีกกลุ่มนึงบอกว่าในเมื่อโทษไม่ได้มีการกล่าวถึงวิธีการสังหารอย่างชัดเจนก็ให้ทำการลงโทษเหมือนกับคนที่โดนประหารชีวิตก็คือทำการนะให้ทำการตัดคอนี่คือสิ่งที่อิสลามได้วางมาพี่น้องครับเวลาที่เราคุยถึงเรื่องกฎหมายอิสลามคุยถึงเรื่องการตัดสินในเรื่องที่มันนะมันดูรุนแรงเรื่องที่มันดูนะฮะดูร้ายแรงดูรุนแรงให้เรารู้ว่ากฎหมายเนี่ยหรือว่ารูปแบบเนี่ยมาเพื่อจัดระเบียบสังคมอิสลามขยายออกไปเนี่ยเข้าไปในดินแดนต่างๆเข้าไปในเมืองต่างๆเนี่ยอิสลามเข้าไปเนี่ยนะพี่น้องไม่ได้ขับไล่ใครนะแต่คนที่นั่นน่ะมีการยอมรับเราจะสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยว่าปัจจุบันนี้เนี่ยให้พี่น้องไปดูนะว่าประเทศที่มีการปกครองด้วยกับระบอบอิสลามหรือประเทศที่เป็นประเทศนับว่าเป็นประเทศอิสลามเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยสีผิวของคนในประเทศนั้นเนี่ยไม่มีการปะปนนะใบหน้าของคนในประเทศนั้นๆเนี่ยไม่มีการปะปนกันนะแต่เป็นอะไรฮะเป็นใบหน้าที่อยู่ในรูปแบบเดียวเลยวันนี้ถ้าหากว่าเราอยู่ในแถบดินแดนคาบสมุทรอาหรับเนี่ยเราจะรู้เลยว่าชาวอาหรับเนี่ยสามารถแยกแยะได้เลยว่าหน้าอย่างนี้เนี่ยซาอุดีหน้าอย่างนี้เนี่ยโอมานหน้าอย่างนี้เนี่ยบาห์เรนหน้าอย่างนี้นี่คือจอร์แดนหน้าอย่างนี้คืออียิปต์หน้าอย่างนี้ซูดานแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าเวลาอิสลามไปเนี่ยอิสลามไม่ได้ไปขับไล่ใครตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่ชัดเจนเลยว่าให้เราได้รู้ว่าอิสลามไปด้วยกับกฎหมายอิสลามไปด้วยกับรูปแบบอิสลามเอารูปแบบที่ดีงามไปให้เขาแล้วคนที่นั่นก็พึงพอใจในการที่จะเป็นอิสลามเราขยายออกไปอีกพี่น้องเลื่อนไปอีกเลื่อนจากอียิปต์ไปอีกตูนิเซียปัจจุบันคนตูนิเซียเนี่ยก็คือคนที่สีผิวตูนิเซียแล้วกันหน้าตาตูนิเซียเลื่อนไปอีกคนแอลจีเรียหรือว่าจะซาเอตคนแอลจีเรียปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาชาวอาหรับเขาเห็นกันเนี่ยหน้าแบบนี้แหละคือคนแอลจีเรียโมร็อกโกคนโมร็อกโกก็มีความแตกต่างจากคนที่จากคนแอลจีเรียไปแถบดินแดนแอฟริกาตะวันตกที่นับว่าเป็นคนที่เป็นคนผิวดำอ่ะพี่น้องเราเนี่ยนะเวลาที่เราเห็นคนแอฟริกาเนี่ยเราจะเห็นว่าคนแอฟริกาเนี่ยคือผิวดำแต่แอฟริกาเวลาเขามองกันเองเขามองรู้เลยนะว่าผิวดำแบบนี้เนี่ยประเทศอะไรในแถบตะวันตกเนี่ยแถบดินแดนตอนตกของแอฟริกาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศมาลีประเทศไนจีเรียไนเจอร์ประเทศกีเนีย
เทกิเนียโกนากรีเทกิเนียไบซาวแคเมรูนกาน่าเซเนกัลประเทศเหล่านี้เนี่ยคือประเทศอิสลามและทุกประเทศมีสีผิวเป็นของตัวเองบ่งบอกให้เรารู้ว่าอะไรฮะบ่งบอกให้เรารู้ว่าเวลาอิสลามไปเนี่ยอิสลามไม่ได้ไปขับไล่ใครและไม่ได้เอาคนเผ่าพันธุ์อื่นเข้าไปอยู่แทนแต่คนที่นั่นเนี่ยเขาอยู่ตรงนั้นแหละแล้วเขารับในกฎหมายอิสลามแสดงว่าอะไรฮะแสดงบ่งบอกให้เรารู้ว่ากฎหมายอิสลามเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้ระบอบการดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยดีขึ้นเขาก็เลยรับในการที่จะเอากฎหมายอิสลามมาใช้แล้วคนในประเทศเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลามมากกว่า 90% และสีผิวก็คือสีผิวของคนพวกเขาถ้าหากว่ารูปแบบที่อิสลามใช้เนี่ยเป็นรูปแบบที่มันไม่ได้จัดระเบียบของสังคมได้เนี่ยพี่น้องแน่นอนฮะอิสลามไม่ไปไกลถึงขนาดนั้นและอิสลามไม่สามารถที่จะเอาคำสอนไปโยนให้เขาได้กลับมาดูสิ่งที่ใกล้เข้ามาอีกหน่อยนึงก็คือเรื่องของอะไรฮะเรื่องของการล่าอาณานิคมของพวกอะไรฮะของพวกประเทศล่าอาณานิคมพวกฝรั่งเศสโปรตุเกสหรือว่าอังกฤษก็ตามที่เขาล่าอาณานิคมเนี่ยเวลาเขาไปที่ดินแดนหนึ่งดินแดนใดเนี่ยเอาอะไรไปให้ฮะไปยึดดินแดนเขาแล้วเอาคนของตัวเองเนี่ยเข้าพยายามคนของตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่พยายามเอากฎหมายเข้าไปอยู่แล้วคนที่นั่นมีความพึงพอใจไหมฮะไม่มีความพึงพอใจและพยายามที่จะขับไล่ออกไปเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายอิสลามคือศาสนาที่จัดระเบียบให้กับสังคมอิสลามคือศาสนาที่มาจากพระเจ้าศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางมาเพราะฉะนั้นระเบียบที่อัลลอฮฺตะอาลาได้วางมาเนี่ยธรรมชาติที่อัลลอฮฺตะอาลาได้สร้างมาเนี่ยคือธรรมชาติที่เหมาะกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์เพราะฉะนั้นเราเวลาที่เราเจอปัญหาอะไรก็ตามย้อนกลับมาดูหลักการของอิสลามแล้วนำหลักการของอิสลามเนี่ยเอามาใช้เอามาตักเตือนกันแล้วเราจะรู้ได้ว่าสังคมนั้นเนี่ยมีความสวยงามแม้แต่ตอนต้นที่เราได้พูดคุยกันถึงเรื่องการใช้ชีวิตคู่การดำเนินชีวิตด้วยกับการอยู่ร่วมกันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าชีวิตแม้แต่ชีวิตคู่ของคนสองคนเนี่ยอิสลามเอาใจใส่อย่างมากบอกการวิธีการใช้ชีวิตบอกธรรมชาติของผู้ชายบอกธรรมชาติของผู้หญิงบอกวิธีการแก้ปัญหาบอกวิธีการที่จะจัดการระเบียบในครอบครัวแล้วระเบียบสังคมอิสลามก็ได้วางให้กับเราเพราะนั้นฝากพี่น้องในค่ำคืนนี้นะว่าให้เรารู้จักการเอาอิสลามเนี่ยมาใช้แล้วรู้จักการตักเตือนกันด้วยอิสลามแล้วให้รู้ว่าอิสลามคือศาสนาแห่งการตักเตือนกันแล้วให้เรารู้ว่าการตักเตือนกันเนี่ยเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนตักเตือนด้วยมือได้ตักเตือนด้วยกับวาจาได้ด้วยกับวาจาถ้าเราไม่สามารถอย่าลืมขอดุอาให้เขาเวลาที่เราเห็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยสิ่งแรกที่เราควรทำเลยเนี่ยก็คืออะไรฮะขอดุอาให้กับเขาอุมัรบินคอตตอบคนที่มีความหนักแน่นในเรื่องของการยืนหยัดในศาสนาเนี่ยเวลาอุมัรรู้ว่าคนหนึ่งเนี่ยออกนอกหลักการแล้วเนี่ยอุมัรบอกกับบรรดาคนที่อยู่ในกลุ่มของเขาเลยว่าอุดอุลลอฮ์ลิอัคไอยุกบิลาบิกัลบิอัคีกุมขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หัวใจของพี่น้องของพวกเจ้าเนี่ยหันกลับมาสู่หลักการอิสลามให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฝากพี่น้องในเรื่องของการตักเตือนกันแล้วการที่อย่าให้สิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในสังคมอิสลามของเราและอย่าให้กฎหมายเนี่ยมันมามีผลกับการดำเนินชีวิตของมุสลิมเราวันนี้เราไม่ได้เอาสิ่งใหม่มาพูดกับพี่น้องนะเราไม่ได้เอาสิ่งที่อิสลามเราไม่เคยสอนแต่เราเอาสิ่งที่อิสลามของเราได้ทำการสอนพี่น้องเนี่ยเอากลับมาตักเตือนกันเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอิสลามไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมายไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามโลกแต่ให้เรายืนหยัดอยู่ในบทบัญญัติของอิสลามนะครับก็ค่ำคืนนี้คงฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บีวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์